ใส่เยอะเป็นเร็วฮะยิ่งใส่ยิ่งเยอะยิ่งเป็นเร็วนะครับมีเยอะใส่เยอะฮะมีน้อยใส่น้อยได้ไม่เป็นไรครับแล้วก็ปาดไปนะครับซึ่งบางคนก็ใช้วิธีการปาดติดอาหารก็ได้นะฮะปาดจนติดอาหารไปเลยก็ได้แต่ผมใช้วิธีการปาดแบบผิวๆแล้วก็มาป้ายสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านปากัดระยองนะครับวันนี้ก็นำสาระดีๆมาให้มือใหม่ได้ชมกันอีกแล้วนะครับกับการเพาะนะฮะหนอนจิ๋วนะฮะหนอนจิ๋วที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะครับคือหนอนบกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งกินแบคทีเรียเป็นอาหารนะครับกินพวกแบคทีเรียกินยีสต์เป็นอาหารนะครับไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะครับไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ลักษณะหนอนบกหรือหนอนจิ๋วเนี่ยจะมีอายุประมาณ20ถึง28วันนะครับในวงจรชีวิตของหนอนจิ๋วนะฮะหนอนจิ๋วสามารถใช้เป็นอาหารเพื่อใช้อนุบาลลูกปากัดแรกเกิดได้นะครับวิธีการทำหรือการเพาะหนอนจิ๋วนะฮะมีด้วยกันหลายแบบใช้ได้หลายวิธีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเอาตัวอย่างนะฮะการเพาะหนอนจิ๋วแบบง่ายๆนะครับเอามาให้ชม2แบบนะครับแบบแรกคือเพาะด้วยขนมปังนะฮะใช้ขนมปังเป็นที่เพาะนะครับกับแบบที่2ใช้เกล็ดขนมปังนะครับเป็นที่เพาะนะฮะเป็นอาหารในการเพาะนะฮะเหนือสิ่งอื่นใดที่ขาดไม่ได้สำหรับการเพาะหนอนจิ๋วนะฮะนั่นก็คือยีสต์นะฮะยีสต์นี่มีความจำเป็นมากนะครับเพราะว่ายีสต์คืออาหารโดยตรงของหนอนจิ๋วนะฮะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ต้องการนะฮะต้องการนำหนอนจิ๋วไปเป็นอาหารอนุบาล นะครับสิ่งจำเป็นคือ3อย่างนี้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดถ้าไม่มีสิ่งนี้ไม่ได้นะครับในการเพาะหนอนจิ๋วนั่นก็คือหัวเชื้อหนอนจิ๋วนะฮะหัวเชื้อหนอนจิ๋วที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะครับที่เขาไต่ขอบขึ้นมานี่ครับพวกนี้จะสามารถนำมาขยายได้อีกเยอะนะครับเพื่อนๆมือใหม่สามารถหาซื้อได้นะครับปัจจุบันมีจำหน่ายตามนะฮะ Lazada หรือชิปอะไรนะ Shopee อะไรพวกนี้นะครับหรือ Facebook นะฮะบางทีบางในกลุ่มนะฮะลองเข้าไปดูนะฮะมีจำหน่ายซึ่งสนนราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับปกติก็ที่เจอนะที่เห็นก็อยู่ประมาณ 20-30 บาทนะฮะประมาณนั้นค่าส่งก็แล้วแต่ขนาดของแต่ละเจ้านะฮะซึ่งตรงนี้วันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำนะฮะวิธีการเพาะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยดีกว่าครับขนมปังนะฮะขนมปังเนี่ยใน1ถ้วยเพาะนะครับจะเป็นถ้วยทรงเตี้ยหรือทรงสูงก็แล้วแต่นะครับแนะนำให้ใช้ขนมปังประมาณ2แผ่นนะฮะวิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็จัดการเลยฮะขยำขนมปังนะฮะให้แหลกซะก่อนนะครับขยำขนมปังให้แหลกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เติมยีสต์นะครับแต่ในวิธีการทำของผมนะฮะซึ่งผมใช้แล้วได้ผลดีนะครับผมจะไม่ใช้ยีสต์โรยนะผมจะใช้วิธีการนำน้ำเปล่านะฮะมาผสมที่ยีสต์เลยครับซึ่งผมใช้วิธีนี้ค่อนข้างได้ผลดีแล้วหนอนจิ๋วนะฮะขยายตัวไวนะฮะวัน2วันใช้ได้แล้วครับวิธีการทำแบบนี้นะฮะแล้วยีสต์จะทั่วถึงนะครับถ้าเป็นบางคนก็อาจจะใช้วิธีการโรยแบบนั้นก็ได้นะฮะจะใช้การโรยแล้วมาขยำก็ได้แต่ส่วนตัวผมใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างจะได้ผลดีพอสมควรนะครับดีมากๆอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็ผสมน้ำให้ดูตามความเหมาะสมนะฮะก็ยีสต์ที่ผมใช้ก็ประมาณ1ช้อนชาได้ฮะ1ช้อนชาผสมน้ำก็กะประมาณ2ช้อนโต๊ะเนี่ยครับก็จะเลือกใช้มันมีทั้งหมด2แบบที่จะทำวันนี้นะครับก็ใช้อย่างแบบด้าน1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็พยายามคนให้เข้ากันนะครับคนให้ยีสต์ละลายก่อนนะฮะ
ยีสต์ซื้อได้ที่ไหนปกติยีสต์มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับหรือประเภทร้านขายขนมปังนะฮะน่าจะมีอยู่อันนี้ผมก็ซื้อแบบบรรจุภัณฑ์เล็กๆนะฮะก็ซื้อมาเป็นจำไม่ได้ว่า80กรัมหรือ100กรัมนะฮะแต่ว่าในราคา45บาทนะครับที่เป็นเล็กๆแต่ขวดก็มีนะใช้ได้หมดนะฮะจะยีสต์ประเภทไหนก็ได้นะครับขอเป็นยีสต์ทำขนมปังนี่นะครับผมใช้1ช้อนโต๊ะนะครับผมก็ทำการลาดไปเลยครับลาดเสร็จเดี๋ยวเรานวดนวดขนมปังนะฮะนวดนะครับนวดนวดให้ยีสต์กับขนมปังเข้ากันให้ดีนะครับวิธีการนี้ก็นวดไปเรื่อยๆนะครับพยายามนวดให้มันเข้ากันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเติมน้ำเพิ่มเติมได้นะฮะ อาหารที่ดีนะครับจะต้องไม่แข็งจนเกินไปนะฮะเพราะว่าถ้าแข็งจนเกินไปเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาหลายวันนะฮะกว่ายีสต์จะสามารถนำมาเป็นอาหารของหนอนจิ๋วได้นะกว่าหนอนจิ๋วจะขยายนะฮะตรงนั้นต้องใช้เวลาหลายวันนะครับในส่วนนี้ก็พยายามเช็คดูนะครับถ้าอย่างนี้ถือว่าแข็งไปครับคือใช้ไม่ได้นะแข็งไปเราต้องเพิ่มน้ำนะฮะน้ำแล้วก็เติมน้ำสะอาดเข้าได้เลยครับเติมน้ำสะอาดเข้าได้เลยนะครับนะฮะเติมน้ำสะอาดเข้าได้เลยนะครับพยายามก็นวดดูให้ลักษณะได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือไม่นิ่มไปไม่เหลวไปนะฮะแล้วก็ไม่แข็งไปหลังจากนวดเสร็จแล้วนะครับก็เอาไปบรรจุในภาชนะที่เราจะทำการเพาะเลี้ยงได้เลยนะครับซึ่งในวันนี้ผมเลือกใช้เป็นแก้วนะฮะแก้วทรงสูงนิดนึงนะฮะวิธีการใส่ก็คือหย่อนลงไปนะพยายามอย่าให้เลอะข้างๆนะครับเกลี่ยนะครับเกลี่ยให้ทั่วๆนะครับโดยระดับความสูงที่เหมาะสมนะฮะก็อยู่ประมาณสักครึ่งเซนนะครับครึ่งเซนคือวิธีการทำก็อยู่ประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะใส่เชื้อหัวเชื้อหนอนจิ๋วไปนะฮะเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งอย่างนะที่จะทำในวันนี้อีกหนึ่งอย่างนะนั่นก็คือเป็นขนมปังนะฮะที่จะทำให้ดูก็ใช้หลักการเดิมนะฮะหลักการเดิมคือใส่ยีสต์ที่ผสมน้ำไปแล้วนะครับมีนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปฮะคือทั้งเกล็ดขนมปังก็ดีหรือขนมปังเนี่ยก็ให้ผลเหมือนกันนะฮะให้ผลดีเหมือนกันเพียงแต่ที่ผมทำให้ดูทั้งสองแบบก็ให้สะดวกสำหรับคนที่จะหามาใช้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ว่ามีอย่างหนึ่งอย่างใดดีกว่ากันนะครับเท่าที่ผมทดลองทำแล้วก็ให้ผลดีเหมือนกันนะฮะเอาที่เราสะดวกนะฮะสะดวกหาได้ก็ใช้ได้หมดเลยครับนะฮะถ้ารู้สึกว่ามันแข็งไปนะฮะเราก็เติมน้ำได้นะครับแต่ว่าข้อดีของเกล็ดขนมปังคือเวลาเราทำมันไม่ค่อยติดมือนะครับมันไม่ค่อยติดมือข้อดีจะดีตรงนี้นะครับก็นวดไปเรื่อยๆฮะนวดให้ทุกอย่างมันเข้ากันนะฮะไม่นิ่มมากไม่แข็งมากนะครับในส่วนของเกล็ดขนมปังเนี่ยต้องใส่น้ำเยอะหน่อยฮะเพราะว่าเขาจะแข็งใส่น้ำเยอะหน่อยนะครับนะครับมันก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งพยายามดูนะฮะไม่ให้แข็งจนเกินไปหรือเละจนเกินไปนะฮะก็พยายามดูให้หนืดๆประมาณนี้นะครับลักษณะไม่นิ่มไม่แข็งให้พอดีนะครับเพราะว่าแข็งในหลายวันนะฮะหลายวันที่หนอนจะขยายนะครับแต่ถ้าเกิดมันพอดีเนี่ยประมาณวันสองวันจะขยายวิธีการใส่ก็ใส่ไปปกตินะฮะแต่ข้อควรคำนึงอย่างเดียวที่ควรระวังคือห้ามให้ไปเลอะขอบนะห้ามเลอะขอบตรงนี้นะครับห้ามเลอะนะครับเพราะว่าถ้าเลอะเนี่ยเวลาหนอนขึ้นมาหนอนจะติดกับเศษขนมปังนะครับทำให้น้ำเน่าเสียได้ง่ายนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมฮะใส่แล้วก็กดไปนะครับก็ระดับความสูงก็อยู่ประมาณครึ่งเซนนะฮะครึ่งเซนหรือ1เซนได้นะครับไม่ควรสูงเกินนี้นะครับแล้วก็พยายามใส่แบบนี้ครับผมก็กดนะครับบางท่านอาจจะใช้ช้อนใช้อะไรกดก็ได้ครับเห็นบางคนก็ใช้ซ่อมใช้อะไรกดครับผมก็ใช้มือกดก็สะดวกดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเลอะนะฮะไม่ค่อยเลอะหลังจากที่เราได้นะฮะสองอย่างนะฮะสองอย่างมาแล้วนะครับอันนี้คือขนมปังอันนี้คือเกล็ดขนมปังนะครับ
ั้งหนึ่งกับเป็นอีกฟังหนึ่งนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่เชื้อนะฮะเชื้อน้องจิ๋วนะครับวิธีการใส่เชื้อของน้องจิ๋วนะฮะขั้นแรกเราต้องมีหัวเชื้อก่อนนะฮะหัวเชื้อของน้องจิ๋วนะฮะเห็นไหมฮะว่าจะติดอยู่ขอบข้างวิธีการก็คือให้เราปาดไอ้เจ้าหนอนพวกนี้นะฮะหนอนจิ๋วเล็กๆที่เราเห็นเนี่ยครับไปปาดใส่ไปในอาหารที่เราทำไว้นะครับนะฮะนี่นะครับปาดนะครับวิธีการก็คือปาดใส่เยอะเป็นเร็วฮะยิ่งใส่ยิ่งเยอะยิ่งเป็นเร็วนะครับมีเยอะใส่เยอะฮะมีน้อยใส่น้อยได้ไม่เป็นไรครับแล้วก็ปาดปาดไปนะครับซึ่งบางคนก็ใช้วิธีการปาดติดอาหารก็ได้นะฮะปาดจนติดอาหารไปเลยก็ได้แต่ผมใช้วิธีการปาดแบบผิวๆแล้วก็มาป้ายนะฮะป้ายลงไปนะครับปาดเสร็จแล้วเรามาป้ายอย่างนี้นะครับป้ายให้ทั่วๆนะครับป้ายไปทั่วๆนะครับนี่ฮะวิธีการนะฮะก็เริ่มจากปาดนะฮะปาดเชื้อมานะครับมีเชื้อหนอนจิ๋วนะฮะแล้วก็ปาดมานะครับเสร็จแล้วก็มาป้ายตามขนมปังที่เราทำเป็นอาหารไว้นะครับนี่ฮะป้ายนะครับก็ป้ายทั่วๆไปครับป้ายให้กระจายนะฮะมีเยอะใส่เยอะดีฮะมีเยอะใส่เยอะเป็นเร็วครับนะฮะนี่นะฮะป้ายให้ทั่วๆนะฮะเราก็ดูฮะนี่ฮะหัวเชื้อนะครับนี่เป็นหัวเชื้อต้องมีฮะถ้าไม่มีขยายไม่ได้นะครับนี่มาใส่กับเกล็ดขนมปังแล้วก็เหมือนเดิมฮะปาดทั่วๆนะครับครับก็ปาดมันเลยครับปาดให้ติดอาหารมาด้วยก็ได้ครับจะปาดฮะแล้วก็มาใส่เพราะว่าหนอนจิ๋วเนี่ยเขากินยีสต์เป็นอาหารนะฮะเดี๋ยวกระบวนการย่อยของยีสต์กับขนมปังจะเกิดขึ้นนะฮะทำให้เป็นอาหารของหนอนจิ๋วได้นะฮะเมื่อเขากินเสร็จเรียบร้อยนะฮะการขยายตัวต่อไปของเขาจะปีนจากอาหารออกมานะครับเห็นตามขอบแบบนี้นะครับเมื่อเราจะนำมาใช้ก็ปาดแบบที่ทำเนี่ยครับแล้วก็ไปผสมน้ำนะฮะซึ่งการคลิปในการนำมาใช้ผมได้ลงไว้แล้วในก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆไปหาชมในช่องได้นะครับนะฮะวิธีการไม่ยุ่งยากครับการทำหนอนจิ๋วง่ายมากครับสะดวกสบายง่ายๆข้อควรระวังวิธีเดียวข้อเดียวนะคือเวลาเราทำอาหารฮะไม่ควรให้ไปเลอะขอบนะฮะไม่ควรให้เลอะขอบพวกนี้ข้างในด้านนี้ฮะขอบอย่าให้เลอะครับไม่ดีนะฮะพอเลอะแล้วเดี๋ยวอาหารไปติดพอติดเนี่ยเวลาเรานำไปให้เนี่ยน้ำจะเน่าเสียง่ายนะครับซึ่งวิธีการสุดท้ายก็ควรเช็ดนะฮะคือเช็ดซึ่งถ้าผมทำโดยปกติแล้วก็ไม่ค่อยเลอะนะครับเพราะเราต้องระวังไว้ครับไม่ให้เลอะนี่ครับเราก็เช็ดขอบไว้นะฮะทั้งสองอันนะครับนี่ฮะเช็ดขอบสำหรับเสียอาหารนะครับทีนี้ก็มาถึงการเก็บนะฮะการเก็บก็โดยปกติแล้วควรมีฝาปิดนะฮะในส่วนของฝาปิดควรจะเจาะรูเล็กๆเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้นะฮะแต่ไม่ต้องเจาะรูใหญ่นะฮะเพราะอาจจะมีพวกแมลงวันหรือมดเข้าไปกินได้นะฮะเป็นรูเล็กๆซึ่งในส่วนนี้ผมก็มีจุรูไว้แล้วนะเล็กๆนี่นะฮะก็ปิดไปเลยฮะเป็นฝาโดมปิดได้เลยครับนี่นะครับนี่นะครับฝาโดมนี่จะมีเหมือนปุ่มมันอย่างเงี้ยครับซึ่งอากาศก็ถ่ายเทได้ผมก็ใช้วิธีนี้กับฝาแบบนี้นะครับทิ้งไว้นะฮะหลังจากที่เราทำแบบนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2 คืนก็จะมีหนอนเล็กๆขึ้นมาตามขอบให้เราได้นำไปใช้ได้เลยนะครับวิธีนี้ทำไม่นานนะฮะ2-3 คืนก็ใช้ได้หลังจากทำครั้งนี้ได้นะฮะมันจะอยู่ได้ประมาณสัก10 วันได้นะครับ10 วันแต่อายุของหนอนจิ๋วเนี่ยมีได้เต็มที่ถึง28 วันนะครับ
เพียงแต่เมื่ออยู่ไปนานๆอาหารที่เราทำมันจะมีเละนะครับเพราะว่าหนอนเขาก็ได้อาจจะถ่ายออกมาทำให้อาหารเละซึ่งอาหารเละแล้วก็จะทำให้มีกลิ่นแล้วก็อาจจะทำให้การเกิดของหนอนลดลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้นำวนมาเพาะขยายแบบเดิมนี้อีกนะฮะเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาให้ความรู้นะครับแนะนำเพื่อนๆมือใหม่นะฮะที่ทำการเพาะเลี้ยงปลากัดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วใครเห็นว่ามีสาระดีๆก็ฝากกดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสาระดีๆจากช่องบ้านปลากัดระยองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ